พี่น้องครับเพื่อเป็นสิริมงคลย่างเข้าหน้าหนาวครับลมว่าวมันแรงครับชักว่าวกันหน่อยครับพูดถึงเรื่องหน้ากาก LG Plecare Gen 1และ Gen 2เอาแบบง่ายๆว่ามันมีข้อแตกต่างอะไรคนที่มี Gen 1แล้วจะซื้อ Gen 2ไหมหรือมีไม่มี Gen 1จะซื้อ Gen 2หรือมีจะซื้อ Gen 1ก็แล้วแต่ลองฟังเอาผมสรุปง่ายๆจากพวกเว็บไซต์ต่างๆแล้วก็จากการทดลองใช้เองแล้วก็จาก Facebook จากอะไรเงี้ยมีผู้รู้เยอะๆใน Facebook นะถ้าเกิดไม่เข้าใจก็ไปดูใน Facebook ก็ได้ครับเป็นรู้สึกเป็น LG Plecare อะไรเนี่ยของ Thailand นะครับหรือคุยเรื่องหน้ากากของ LG ก็มีอยู่ใน Facebook ผมพยายามจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วหน้ากากเนี้ยผมซื้อมา1เจน1ผมซื้อจากบริษัทหนึ่งเจน2ผมก็ซื้ออีกจากบริษัทหนึ่งถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ฝากไว้ว่าถ้าเกิดมีปัญหาอะไรไปซื้อที่นี่ได้ผมไม่ได้เป็นสปอนเซอร์หรือไม่ได้สปอนเซอร์อะไรจากพวกเขานะครับเพียงแต่ว่าเราเสียตังค์มาใช้แล้วก็ใช้จริงก็พูดจริงว่าได้เตือนได้แล้วก็ใครจะชอบไม่ชอบก็ผมไม่ได้ว่าฮะจะกดไลค์ก็กดไม่กดไลค์ก็ไม่เป็นไรจะกดแบดก็ไม่เป็นไรแต่ขอก็มันเป็นความรู้นะฮะที่คุณไม่ต้องลงทุนซื้อไม่ใช่นั่งแต่คีย์บอร์ดกดไลค์ดูไม่ชอบก็กดไลค์แต่คุณไม่มีหรือคุณกำลังจะตัดสินใจที่จะซื้อเนี่ยคุณดูได้นะครับก็ไม่มีอะไรมากทีนี้ผมมาพูดถึงเจนหนึ่งที่ข้อแตกต่างกันนะครับเจนหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วผมชอบมากเลยเพราะหนึ่งอากาศเข้านี้เวลาพ่นน้ำยาป้องกันเนี่ยมันมีในน้ำยาป้องกันไม่ใช่แอลกอฮอล์นะฮะเป็นพ่นไว้เลยมันก็จะอยู่10กว่าชั่วโมงนะฮะถ้าไม่เดี๋ยวว่าผมจะแปะลิงก์ให้ว่าเป็นน้ำยาตัวไหนบ้างก็แล้วเนี่ยผมก็ชอบเพราะว่ามันเข้ารูปดีนะไอ้นี่ใหญ่แต่ก็นะผมว่าจะลองเอาของ Gen 2มาใช้ดูก็ยังไม่รู้เห็นที่เขาบอกกันว่าตัวชาร์จเนี่ยมันไม่สนิทไอตัวตรงเนี้ยตรงรูเนี่ยถ้าก็ซูมเข้าไปใกล้ๆเห็นมีอยู่คนหนึ่งนะใน Facebook บอกว่ากับ Gen 2เนี่ยมันไม่สนิทกันเรื่องอื่นคุณก็คงจะรู้หมดแล้วว่า Gen 1มันเป็นยังไงบ้างเนาะคุยนานๆเหนื่อยครับเพราะมันต้องตะเบงนะมีหลายคนก็พูดมาอย่างนั้นส่วนเคสเนี่ยเราก็ใส่อย่างนี้เลยเจน2เจน1นะเจน1เนี่ยถุงเนี่ยเห็นไหมครับมันมีสีดำนะมันมีที่ใส่ของมันมีที่ใส่ของเห็นไหมมันไม่ใช่ว่าถุงเปล่าๆเดี๋ยวผมจะเปิดถุงให้ดูอันนี้ของนี้เจน2ฮะไม่ต้องอันบ็อกนะเพราะว่ามันก็อันบ็อกกันไปแล้วสนุกดีฮะของเจน2นี่ง่ายๆเลยเนี่ยอันนี้แบรนด์นะครับผมเอาออกไปเก็บหมดละผมใช้อยู่ประมาณสัก5วันแล้วก็มากว่าทุกวันมาทำความสะอาดรู้สึกว่ามันต้องทำความสะอาดเยอะไงมันต้องปราณีตแล้วก็กว่าจะรู้ว่าเขาไปซื้อสายเสียบมาแล้วเข้าตู้อบได้เลยนะก็มีเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังนี่ครับถ้าเราเอาแผ่นนี้ใส่เข้าไปปุ๊บเราแค่วางเงี้ยเสร็จแล้วกดนี่ลงไปหน่อยนะครับมันจะมีเนี่ยแค่นั้นอะอย่าลืมกดตรงนี้นะฮะไม่ใช่วางแปะเฉยๆมันจะมีทุกอย่างตรงเนี้ย
อะไหล่ยังไม่มาน่าจะมาตอนเร็วๆนี้ฮะอาทิตย์นี้น่าจะมาแล้วอะไหล่แล้วก็แอปยังใช้ไม่ได้แอปบลูทูธที่ต่อกับตัวนี้เลยยังไม่ปล่อยออกมาเจน2ก็รูปร่างก็หน้าตาแบบเนี้ยมีลำโพงก็เสียงบางครั้งก็อู้อี้ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นทุกตัวไหมแล้วก็ขาดหายบ้างบางตัวนะฮะบางตัวก็ไม่เป็นปุ่มอยู่ข้างล่างมันไม่ใช่อยู่ตรงนี้เหมือนเจน1กดไปปุ๊บปุ่มสีเขียวขึ้นนะฮะรูลมออกง่ายๆพัดลมอยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปผมว่าเนี่ยสายมันไม่เหมือนกันสายมันเล็กกว่าแบนกว่าเล็กกว่าเนาะน่าจะยาวกว่าชอบตรงเสียงอะลองดูนะเสียงมันเหมือนแค่ไอ้พวกStar Warsนะฮะถ้าเสียงมันก็โอเคนะฮะน่ารักดีคนเขาบอกอีกอย่างนึงฮะมันอัตโนมัติเวลาเราไม่ต้องมากดปุ่มเดียวปุ๊บพัดลมมันทำงานเองเนี่ย3ระดับแล้วแต่เราหายใจเป็นไงครับเนี่ยพอใส่ไปแล้วก็เนี่ยเสียงมันก็ได้เลยฮะเสียงมันก็ออกมาอย่างเงี้ยพอดูได้ฮะเสียงชัดฮะตอนนี้เสียงชัดเพราะเราชาร์จแบตเต็มผมว่าถ้าแบตโลไปแล้วเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาบ้างนะฮะหายใจได้เต็มปอดเบาแต่มันไม่เท่ผมใส่อันนี้ไปเนี่ยคนก็มองธรรมดานะแต่ถ้าใส่เจน1ไปเมื่อไหร่มีแต่คนมองคนอยากคุยด้วยเจน1ไม่มีไมค์ผมก็ไม่ค่อยอยากจะคุยด้วยแต่ว่าพอใส่เจน2ไปก็ไม่ค่อยมีคนอยากคุยด้วยแล้วข้อเสียของมันก็คือการใส่พวกเนี้ยคนจำง่ายฮะจะมีคนจำเราง่ายอย่างเงี้ยไปใส่ไปที่คนไม่ค่อยมีหรือคนไม่ค่อยมีใส่แต่ใส่หน้ากากธรรมดาอย่างเงี้ยในห้างอะไรพวกเนี้ยฮะนานๆจะเจอคนใส่หน้ากากแบบเราสักคนนึงผมคิดว่าราคามันยังแพงอยู่แต่หน้าเจน1น่าจะตกออกมาแล้วก็น่าจะใส่ได้เยอะแล้วเขาป้องกันเชื้อดีๆนะฮะผมก็ใช้หมดก็ผมใช้วิธีการพ่นยาฆ่าเชื้อไว้ก่อนครบเวิร์กไว้ก่อนเสียงก็โอเคแต่เจน2นี่มันเบาฮะแล้วก็ลักษณะการเห็นใน Facebook บอกว่าอันเนี้ยมันใส่นานๆแล้วมันจะเจ็บหูมากกว่าเจน1ผมก็ยังไม่รู้แน่ชัดว่ามันจะหนักหนาเหมือนเจน1ไหมถ้าหนักหนาก็ใช้ตัวนี้ละหลังไปเลยแต่ที่สิ่งสำคัญก็คือว่าอย่าลืมไปซื้อไอ้หัวชาร์จของ LG นะครับถ้าไม่ซื้ออย่างนั้นก็ไปซื้อเห็นบางคนเขาฟาชาร์จแล้วเขาก็เอามิเตอร์ไปวัดดูอะไรก็แล้วแต่ฮะแล้วแต่ความสะดวกสบายของแต่ละท่านแต่ผมก็ลงทุนซื้อหัวชาร์จของ LG แค่ร้อยเดียวก็ไปเสียบได้สิ่งที่เราจะควรรู้กับพวกนี้คือพวกนี้เจน2นี่ไม่กันน้ำ 100% หมายถึงว่าถ้าเกิดมีอะไรน้ำเข้าไปเนี่ยเด้งเลยเน่าเลยนี่คือเจ้าหน้าที่ของที่เขาอบรมมาเขาเล่าให้ฟังข้อแตกต่างอย่างอื่นที่นอกเหนือจากเจน2เจน1เจน2แล้วความแตกต่างคือเจน1ยังพอกันน้ำได้บ้างแต่เจน2นี่จบเลยครับอีกข้อนึงนะฮะถ้าเรากดค้างไว้แล้วมันเป็นไฟกระพริบกระพริบนั่นคือมันต่อสัญญาณเชื่อมต่อกับบลูทูธแต่ตอนนี้เขายังไม่ปล่อยออกมาเพราะฉะนั้นก็ต้องรอหน่อยครับผลทดลองหมดแล้วก็อันนี้ยอมรับครับใส่สบายแล้วคุยง่ายก็ใส่ไปแต่ไม่ค่อยมีคนคุยว่าใส่ตัวที่อย่างที่บอกแล้วอันอื่นก็ไม่ต้องไปแค่อะไรมากฮะเออนี่ไงถึงที่ผมจะเล่าจะให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะมันไม่มีสีดำ
ผมก็ทำดีแล้วผมก็ไปซื้อสายมาละสายชาร์จของตอนนี้มันไม่มีตู้อบของ Gen 2นะครับเรื่องทั้งเรื่องตู้อบ Gen 2มันไม่มีก็เลยต้องใช้ตู้อบของ Gen 1ก็สั่งสายชาร์จมาแล้วจากเพื่อนสมาชิกในกลุ่มก็บอกว่าเออไม่ทำไม่ลองใช้อะแดปเตอร์นี่สิว่ามันจะใช้ได้ไหมเนี่ยอะแดปเตอร์ตัวนี้นะฮะเดี๋ยวผมอนุญาตปิดก่อนนี่ฮะเราก็ตัวสายชาร์จเนี่ยมันเสียบตรงนี้เลยไม่รู้ใครจะทำยังไงก็ไม่รู้นะครับผมทำอย่างเงี้ยหยิบออกมาเสียบแล้วก็วางมันวางเอาหาที่มันจะวางได้นะพอจะวางได้บ้างเออมันวางได้เนาะใช้ได้เหมือนกันดัดแปลงเอามันอาจจะไม่ตรงนะว่าเออเยอะเหมือนกันเนี่ยไม่โดนไม่ดีอาจจะหลุดได้นะเห็นนะเนี่ยอาจจะมีตัวหลุดได้นะลองขยับมานี่ดิถ้าอย่างนี้ก็ไม่สนิทเนี่ยวางไม่สนิทเลยนะซื้อมาเพื่อทดลองใช้ดูฮะแต่ว่าก็ต้องคอยจับคอยอะไรมันหน่อยผมว่าใจผมนะฮะแล้วผมทดลองแค่ครั้งเดียวพอครั้งผมว่ารอเครื่องอบอันนี้ผมถึงไม่เอาไปใช้เพราะเมื่อมันยังเรามันขี้เกียจทำความสะอาดผมก็ใช้เจนหนึ่งไปก่อนเพราะว่าเจนหนึ่งมันเพย์เทนชั่นมันใส่แล้วดูน่ารักดีมีคนมาบอกแล้วหลายคนนะจุดเด่นมันจุดเด่นมากๆแล้วก็แต่ว่าอย่าไปทำอะไรไม่ดีนะฮะเพราะว่ามันหนีไม่ออกเลยฮะมันเห็นเลยมีไม่กี่คนหรอกฮะก็วันนี้ก็น่าจะมีข้อแตกต่างก็อย่างที่รู้ๆกันหมดแล้วฮะแต่ถ้าถามผมว่าจะซื้ออะไรถ้าจะให้เลือกระหว่าง Gen 1 Gen 2ผมบอกเลยนะครับว่าเอาตามกำลังเงินก่อนข้อแรก2ถ้าอยากเท่เป็นที่จุดสนใจก็เลือก Gen 1แต่ถ้าอยากจะใช้งานจริงๆอย่างเช่นเราเป็นคนพูดมากหรือต้องออกไปพูดกับผู้คนหรือออกไปสั่งลูกน้องแล้วก็ถ้าไม่ได้โชว์ออฟอะไรมากมายอ่ะมันดูสุภาพก็ Gen 2มันดูสุภาพ Gen 1มันดูเฟี้ยวฟ้าวมันดูตื่นเต้นเจน2 Gen 1ก็ไปขับไปใส่ไปขี่จักรยานไปออกกำลังกายได้หมดนะครับ Gen 2ก็เหมือนกันแต่เพียงว่ามันเหมาะกับการพูดมากกว่าแล้วพูดเสียงก็โอเควิธีการแก้พวกไอ้อย่างที่เสียงขาดหายเนี่ยผมลองแบบชาร์จมันแล้วก็หยุดชาร์จมันแล้วก็ชาร์จมันสักทีเปิดสวิตช์ชาร์จไอ้ตัวลำโพงไว้แล้วก็ชาร์จเลยไม่รู้มันก็เดี๋ยวนี้มันก็ไม่ค่อยขาดหายแล้วก็มันก็อย่างเงี้ยฮะของเขาทำออกมารุ่นแรกเนาะเราอยากใช้ก่อนเราก็รอหน่อยเดี๋ยวเขาก็จะพัฒนาให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆผ
ผมเลือกไม่ถูกอะฮะถ้าจะให้เลือกว่าเจน1หรือเจน2เนาะมีคนถามมาก็ไม่เป็นไรฮะมีตังค์เท่าไหร่ก็ซื้อเท่านั้นนะฮะมันก็ถูกกว่ากันประมาณ 1,000 กว่าบาทตอนนี้เนาะ 1,000 กว่าบาทก็เงินก็เยอะนะฮะถ้าคิดเป็นเงิน 1,000 กว่าบาทแล้วอ่ะมันก็เอาเรื่องเหมือนกันสมัยนี้แต่ว่าการที่ออกไปเนี่ยออกไปข้างนอกเนี่ยมันคุ้มค่าความปลอดภัยการเสี่ยงมันหายไปเกิน 50-60% ฮะกับไอการใส่พวกนี้และการคุยกับคนอื่นเนี่ยไม่นอกจากว่าหน้ากากดีแล้วจะต้องใส่เป็นต้องเป็นด้วยครับอยู่ต้นลมไว้อย่าไปอยู่ท้ายลมเกิดเขาไอเอาอะไรออกมาแล้วเราอยู่ต้นลมมันก็สวนออกมายากหน่อยนี่คือเทคนิคเล็กๆที่ควรจะใช้ควรจะรู้เห็นไหมครับปิดไม่สนิทก็ไม่ใช่ละเดี๋ยวหัวอะไรมันเสียต่างไอ้นี่หายไม่ได้เลยเนี่ยหายไม่มีอะไรเลยเนี่ยนอกจากคุณซื้อไว้2เครื่องแล้วมีอะไรแน่นอนสายนี่ไปซื้อใน Shopee หรืออะไรเงี้ยไม่กี่ตังค์ครับไม่กี่ตังค์วิธีเก็บเนี่ยก็เก็บอย่างเงี้ยชาร์จเก็บไว้เสียบมันนะสายตัวผู้ตัวเมียนะครับของเขาเรียกว่าอะไร Type Cถ้าเป็นไม่ได้เดี๋ยวผมจะลงไว้ไอ้ลิงก์ไว้ให้ว่าถ้าเกิดอยากจะใช้จริงๆเนาะแล้วประหยัดว่าไม่ไปใช้ตู้อบแต่แหมคุณซื้อขนาดนี้ซื้อตู้อบไปเถอะครับเชื่อผมเออแล้วก็สีดำกำลังจะออกมาแล้วนะครับผมจะเปะแปะลิงก์ร้านที่ผมซื้อไว้ให้อยู่ข้างล่างแล้วกันก็ฝากเขาไว้หน่อยเขาก็แค่เราได้บริการดีแต่ราคาก็ตามนั้นนะคะซื้อขายมันก็ต้องมีกำไรฮะใครยอมขายขาดทุนใช่ไหมฮะก็เหมือนคนไม่ได้ทำ YouTube แล้วกดว่ามันไม่ดีก็มันก็เหมือนกันนะฮะเราว่าเขาไม่ได้เพราะเขาเป็นผู้ชมนะฮะตอนนี้มันไม่ใช่เวลาที่จะไปว่าคนนู้นคนนี้เป็นเวลาที่ต้องดูตัวเองให้มากที่สุดว่าป้องกันตัวเองให้มากที่สุดไม่ใช่ว่าอะไรไม่ดีหรืออะไรดีแต่ว่าเป็นเวลาที่เราต้องไม่ต้องฟังคนอื่นมากเอาเราให้รอดเอาเราให้ปลอดเชื้อเอาเราให้ปลอดภัยเมื่อเราปลอดเชื้อปลอดภัยแล้วก็ทุกคนอื่นที่อยู่รอบข้างเราก็จะปลอดเชื้อปลอดภัยขอบคุณมากครับที่เสียเวลามาชม